มาเริ่มต้นกันที่การปิดฉากลงอย่างสวยงามนะคะสำหรับกีฬาโอลิมปิกริโอ2016นะคะซึ่งประเทศไทยรั้งอันดับ34ค่ะสามารถคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงได้พร้อมกับส่งต่อหน้าที่ของเจ้าภาพให้กับกรุงโตเกียวค่ะไฮไลท์สำคัญของพิธีการส่งมอบหน้าที่เจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งต่อไปให้กับกรุงโตเกียวก็คือการปรากฏตัวของซูเปอร์มาริโอนะคะที่มีชื่อพ้องเสียงกับกรุงริโอของบราซิลและได้เจาะโลกข้ามทวีปจากประเทศญี่ปุ่นมายังบราซิลแปลงร่างเป็นคนนี้ค่ะนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็สร้างความประหลาดใจให้กับผู้เข้าร่วมพิธีปิดเป็นอย่างมากทีเดียวนอกจากนี้นะคะทางด้านของนางยูริโกโคอิเกะผู้ว่าการกรุงโตเกียวก็ยังเป็นตัวแทนในการรับมอบธงโอลิมปิกสัญลักษณ์ของการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันในอีก4ปีข้างหน้าหรือในปี2020ที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันครั้งที่2หลังจากที่เคยได้เป็นเจ้าภาพครั้งแรกไปเมื่อ52ปีก่อนหรือในปี1964โอลิมปิกโตเกียวนะคะจะมีการแข่งขันเพิ่มขึ้นในอีก5ประเภทกีฬาคือเบสบอลคาราเต้ปีนเขาโต้คลื่นและสเก็ตบอร์ดรวมแล้ว33ชนิดกีฬาด้วยกัน